วัสดีครับเพื่อนๆก็พบกับช่องเจ๋งเป้ง Amazing แล้วนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่กักตัวโควิดนะครับก็ไม่ได้ออกไปไหนก็มีกิจกรรมนะครับอย่างนึงเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายนะครับวันนี้เราจะมาร่วมกันประกอบอุปกรณ์ออกกำลังกายครับเรียกว่าเทรนเนอร์นะครับหรืออุปกรณ์เสริมจักรยานที่ไว้ปั่นอยู่กับที่นะครับเดี๋ยวไปดูครับว่าวิธีการประกอบเครื่องนี้ยากง่ายยังไงครับไปดูครับครับหน้าตาของวัสดุนะครับก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับมีขนาดเท่านี้นะครับแล้วก็สั่งมาจากShopeeนะครับเดี๋ยวก็เรามาเริ่มแกะกันเลยนะครับค่อนข้างที่จะแพ็คมาแข็งแรงเลยนะครับครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็แกะอุปกรณ์เทรนเนอร์นะครับออกมาจากกล่องแล้วนะครับก็จะมีหลักๆก็จะมีโครงสร้างนะครับเป็นโครงสร้างสีฟ้านะครับนี่เราสั่งสีฟ้ามาแล้วก็จะมีเป็นกล่องตัวนี้เป็นตัวต้านทานแม่เหล็กนะครับความหนืดนะครับก็มีเกียร์ปรับได้นะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวปรับระยะนะครับห่างตัวแม่เหล็กที่ห่างกันล้อนะครับก็จะมีเครื่องมือนะครับมีเครื่องมือให้ด้วยนะครับเป็นประแจแล้วก็ประแจหกเหลี่ยมนะครับปักตายแล้วก็จะมีถาดรองล้อหน้านะครับแล้วก็จะมีแกนนะครับแกนล้อหลังสำหรับจักรยานที่ใส่ไม่ได้นะครับก็จะต้องเปลี่ยนตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูการประกอบครับแล้วก็จะติดตั้งตัวปรับระยะนะครับก็ให้น็อตมา2ตัวนะครับแล้วก็ประกอบเข้าครับเวลาเราไขก็ไม่ต้องไขแน่นมากนะครับให้ตึงแค่พอตึงมือนิดหน่อยนะครับเพื่อที่ตัวนี้จะได้เลื่อนได้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเวลาประกอบเสร็จเราก็จะใส่ตัวลูกเหล็กนี้เข้าไปนะครับต่อไปเราก็จะติดตั้งตัวต้านทานนี่นะครับเดี๋ยวมันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้นะครับเป็นน็อตเกลียวยาวนะครับแล้วก็ไขออกมาก่อนนะครับแล้วก็จะมีตัวอีแปะนะครับแปะซ้ายฝานะครับครับหลังจากที่เราร้อยน็อตเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะใส่อีแปะนะครับแล้วก็ตามด้วยน็อตตัวเมียนะครับน็อตตัวเมียนี่ก็จะมีขอบยางนะครับเพื่อการหลุดนะครับคุณภาพงานค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับนี่เราก็ใช้ประแจปากตายที่ให้มานะครับกับหกเหลี่ยมนะครับจับอีกด้านหนึ่งนะครับก็ค่อยๆไขไปนะครับจนแน่นนะครับครับหลังจากที่เราประกอบตัวน็อตนี้เสร็จนะครับแล้วก็หงายขึ้นนะครับแล้วก็ไอตัวบูทลูกเหล็กนี่นะครับก็มายัดใส่ทางด้านหลังนี่นะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวน็อตปรับระยะนะครับลักษณะนี้นะครับก็ไกลๆเราก็ใช้หมุนลักษณะอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะต้องประกอบจักรยานก่อนนะครับโอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่เราประกอบเสร็จแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาเครื่องเทรนเนอร์ลักษณะนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นสายปรับนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบจักรยานเข้ากับตัวเทรนเนอร์ครับครับเราก็จะเอาตัวดุมนะครับเข้าที่ตัวหมุดรองนี้นะครับแล้วก็มาดูด้านนี้นะครับแล้วก็ไขเข้าไปจริงๆแล้วเราทดลองใส่เข้าไปทีแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราเกิดเราปกติเราจะต้องกดตัวนี้เพื่อเป็นตัวล็อกนะครับแต่พอเรากดไปแล้วตัวยางเนี่ยมันไม่ได้เซ็นเตอร์นะครับตัวล้อไม่ได้เซ็นเตอร์มันจะมาถูกับตัวนี้เราก็เลยตัดสินใจโดยที่จะไม่ล็อกตัวนี้นะครับเพื่อให้ล้ออยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางตัวต้านทานนะครับเราก็จะไขเร่งตัวนี้แทนนะครับหลังจากที่เราประกอบจักรยานเข้าที่เรียบร้อยนะครับก็ดูเซ็นเตอร์ให้มันตรงนะครับล้อหน้าล้อหลังตัวนี้เราพอไขแน่นนะครับเราก็จะมีตัวปรับอีกตัวนะครับแล้วก็ไขกวดเพื่อกันคลายนะครับให้แน่นนะครับโอเคก็อยู่ลักษณะนี้ครับดูล้อหน้านะครับก็เอาล้อหน้าใส่ในถาดนะครับสำหรับตัวสายนะครับตัวสายเร่งนี้นะครับแนะนำเพื่อนนิดนึงนะครับ
เห็นมาหลายท่านนะครับที่นำสายมาผ่านตรงช่วงนี้นะครับเสร็จแล้วก็พอปั่นไปสายเอ็นนะครับมันก็จะมาถูกับยางนะครับเทคนิคก็คือให้ผ่านเข้าทางด้านขาหน้าเนี่ยครับให้ออกลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปพาดผ่านเพื่อที่จะไปติดด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นตัวปลดเร็วนะครับตัวปรับระดับนะครับก็จะได้ภาพลักษณะนี้นะครับปลอดภัยนะคะอยากได้หนืดแบบไหนก็ปรับเอาตรงที่ปรับได้นะคะปรับตามระดับไปมีอยู่5ระดับตามนี้ครับคลิปการประกอบเทรนเนอร์นะครับก็วันนี้ก็ผ่านไปด้วยดีก็เพื่อนๆก็สนใจก็ลองสั่งซื้อใน Lazada นะครับก็สนนราคามีตั้งแต่ 1,000 กว่าบาทยัน 4,000 กว่า 5,000 กว่าก็แล้วแต่ราคาแล้วแต่ยี่ห้อนะครับก็ไปเลือกดูนะครับก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเจ๋งเป้งเมสซิ่งนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคนที่หลงเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายนะครับ